s u z u k i XL 7รถยนต์มันติ d ด n นามิค cross over ตอบโจทย์ทุกการใช้งานโดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนพร้อมไฟหน้า LED และกระจังหน้าโครเมียมสัมผัสและทดลองขับได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูกิทั่วประเทศนะครับเดือมาดราย เครื่องมือแพทย์ลดเหงื่อใช้ในบ้านที่มากกว่า93%บของผู้ใช้จริงพึงพอใจสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเหงื่อออกมากกว่าปกติโปรโมชั่นเปิดตัวส่วนลดสูงสุดกว่า30%ผ่อน0% 4เดือนสนใจติดต่อ l ล ne@ add thema dry erm ad th หรือที่ thema dry thailand com หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพบกับอัปเดตใหม่ 3+ คลาส3สไตล์พร้อมฉลองเทศกาลสงกรานต์ฟีฟ่าออนไลน์4หลบแดดกระแทกจอยคลิกโหลดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพร,ราะปีศาจแดงคือหวัวใจของพวกเราสวัสดีครับ ตอนนั้นเข้าสู่5ทีปีศาจแดงต่งเมื่อรา,กราเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนๆยูไนเต็ดคงต้องใช้เวลาอีก4นาทสุดท้ายตรงนี้ดูหัวจิตหัวใจของนักเตะที่เหลืออยู่ในทีมนะครับใครบ้างทีมของซูเปอร์ตราสโมสรและใครบ้างที่ไม่ควรเก็บไว้ส่วนแนวทางในการทำงานตลาดซัมเมอร์เนี่ยเริ่มมีนาคิดที่แตกต่างออกไปนะครับหรอบดอลเซนผู้ข่าวเทียร์3จาก ESPN เชื่อว่า จะไม่ได้มีการล้างบางขนาดนั้นครับหรือว่ามีการซื้อนักเตะ6-10คนตามที่ราฟลังกิพูดเอาไว้หลังเกมแดงเดือดเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเดี๋ยวนักเตะขาออกเนี่ยนอกจากปอปอกบาเจสซี่ลินการ์ดเนมันย่ามาติชเอเนสันคารา์นี่และควรมาต้าที่จะลาทีมไปหลังจบฤดูกาลอยู่แล้วเนี่ย ดเดนัชแนนเองครับก็ต้องการที่จะย้ายออกจากทีมไปเพื่อหาสังกัดที่จะทำให้เขาเนี่ยลงเล่นได้อย่างต่อนเนื่องอะนะฮะส่วนนักเตะที่สโมสรอ,อาจจะพิจารณาขายออกไปครับก็มีเอริกบายยี่ฟิลโจนส์องตุนี่มาซิอาอเล็กสเตเลสและแอรอนมาบิซาก้าครับส่วนนักเตะที่เป็นเป้าหมายนะครับดอร์ชานก็มองว่าหลักๆเนี่ยมี3ามตำแหน่งครับเริ่มที่กองหน้าแล้วก็มีฟิลก่อนนะครับซึ่งดาวินิวเนสเนี่ยอยู่ในข่ายที่ยูเนเต็ดสนใจแน่ๆสหรับตำแหน่งสูงหน้า ราคาอาจจะถูกโกงให้สูงมากนะครับเพราะว่ามีหลายทีมให้ความสนใจครับส่วนก้องหลังนั้นมีการระบุชื่อของเปาตอเรสเซนเตอร์จากเบียเรียลและยืนยันความสนใจยูเลียนทิมเบอร์เซนเตอร์จากอารจนา์อัมสเตอร์ดัมด,ด้วยเช่นกันครับเมื่อนำมารวมกับข้อมูลของฟิโซโรมาโนนะครับที่ไปออกรายการกับช่องยูเวนตสแตนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็จะพบว่ามีชื่อที่มีการแรงางานคล้ายกับดอสซนนะครับก็คือตอเรสและก็ทิมเบอร์ส่วนในแผงมิดฟิลด์นะครับชื่อไหนต่างก็ไม่ง่ายครับในการจะดึงเข้ามา แฟรงกี้เดยองนั้นตามที่ดูมกับนัดเองได้นำเสนอมาตลอด2วันที่ผ่านมานะครับคือแม้ว่าเอริกเซนฮาร์ตเนี่ยจะสนใจเขาแน่แ,นแต่บาร์เซโลนาเองยังไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องการเงินมากขนาดนั้นณเวลานี้นะครับพวกเขายังเชื่อว,ว่าจะได้เงินทุนจากกลุ่มทุน CVC ราวเกือบ300ล้านยูโรภายในดเดือนมิถุนายน,นครับเด็ั r นไรส์เองเนี่ยเวสแฮมยังไม่ต้องการขายเขาออกไปในตอนนี้นะครับค่าตัวก็เลยน่าจะถูกปักไว้สูงมากที่150ล้านปอนด์คาวินฟิลิปส์นะครับเป็นที่ชอบของราฟรังก และราคาก็ไม่น่าจะแรงมากแต่ว่าตัวนักเตะเป็นยอร์กเชียนะครับเป็นชาวลิสพันแท้แฟนแฟนยูเน,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 นตเต็ดก็เลยตั้งข้อสงสัยครับว่าตัวนักเตะเนี่ยจะยอมย้ายข้ามฟากมาหรือเปล่า รวมถึงฟิลิปส์เนี่ยเป็นชื่อที่รังนิกยังไม่ที่พูดคุยกับเชนฮาร์กว่าเขาสนใจดีลนี้หรือเปล่านะครับส่วนอเลเรียงชัวเมนี่จากโมโนโกนั้นทีมเต็งจ่าที่จะได้ตัวไปคือเรอลมเดรดรวมถึงเชลซีที่สนิทกับเอเย่นของชัวเมนี่นะฮะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกับปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยแอบลุ้นดีลนี้อยู่ห่างครับโรมาโน่เองยังไม่ได้พูดชื่อของคอนราดเลเมอร์นะครับที่ส่วนมากจะเป็นสื่อฟากเยอรมันที่รายงานข่าวนี้มากกว่าเั้นครับในส่วนของแผงกองกลางนั้น ยังต้องรอการคัดกรองจากเทนฮากและรังนิกในขั้นตอนสุดท้ายว่าจะเหลือนักเตะที่ทีมสนใจอยู่กี่คนกันแน่ครับบางทีรังนิกกับเทนฮากอาจจะต้องการผู้ช่วยอีกสักหนึ่งคนครับในทีมผู้อำนวยการซึ่งเดวิดออนซีนผู้ส่ข่าวทนหนึ่งจากยเลติกยืนยันนะครับว่ายูเนเต็ดได้เสนอชื่อของพอลมิเชลผู้อำนวยการกีฬาของโมนาโกไปให้กับบอร์ดบริหารพิจารณาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าสโมสรจะให้มิเชลมาดำรงตําแหน่งอะไรซึ่งตำแหน่งเดียวที่ว่างอยู่ครับก็คือผู้ช่วยผอกีฬาว่า ball ส่วนนี คงต้องรอตัวมิเชลเองนะครับในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเพราะมีเชลซีที่กำลังจะเปลี่ยนเจ้าของให้ความสนใจอยู่เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่ามิเชลกับรังนิกมีความสิทธหนมกันฮะคเคยทำงานด้วยกันที่เรดบูลมาก่อนฉะนั้น2คนนี้น่าจะทำงานด้วยกันอย่างเข้าขานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสรรหานักเตะแต่ว่าทางนี้ก็ต้องดูความสมัครใจของมิเชลด้วยว่าเขาจะเลือกอะไรระหว่างอยู่โมโนโกต่อย้ายไปเชลซีหรือว่ามาจอยกับยูไนเต็ดกันแน่ครับ แฟนเพจแฟนช่องครับอย่างไรก็ตามผมอยากจะนําข้อมูลส่วนหนึ่งที่ผมได้พูดคุยกับช่องแฟนบอลอาร์แจกสแนเดอร์แลนโดยตรงที่ชื่อ WeTalk a j a x ครับซึ่งคลิปแบบยาวเดี๋ยวเราจะโพสต์ให้ทุกท่านได้รับชมกันในรเร็วๆนี้นะครับ แต่นี่คือไอเดียจากอินฟลูเอนเซอร์สายอาจ์แจกชาวดัชอย่างไอหยากที่เชื่อว่าเวลานี้เหมาะสมมากกับการที่อยู่ในเตดนั้นจะปาดหน้าคว้าตัวระอันคราวเบิร์กมาเสริมทีมนะครับเพราะเวลานี้ดีของคราวเบิร์กกับไบรเยมวนิกเนี่ยชะงักมากกว่าสัปดาห์แล้วทีมเสือใต้เนี่ยพร้อมจ่ายแค่17ล้านยูโรบวกออปชั่น6ล้านยูโรแต่ว่าอาร์แจกต้องการ30ล้านยูโรขาดตัวและไบรเยนก็ไม่พร้อมจ่ายเพิ่มด้วยนะครับไปฟังเสียงของไอหยากสินครับย้ำว่าน,นี่คือแฟนบอลอาจ์แจกชาวดัชโดยโตรงเลยครับ Yeah, the deal is stuck. The deal is stuck. Fafberg uh, uh, um, wants to go there, um, but uh, Bayern Munich is, is is offering 17 million and 6 million in bonuses, and Ajax wants 30 million. And uh, Bayern Munich said, um, Yeah, this is our last offer. We're not going any higher. So there's high stakes poker being played there. And if I was United, and I already know that. Uh, as a club, as a management of the club, I already know that Ten Hag is coming. I would definitely try and poach him away for 30 million because this guy is more than worth it. And if he plays a few years in the, in the Premier League and he develops more, you can even sell him for 80, 90 millions in a few years easily. So uh, this would be my advice, but um, yeah, I'm not at the helm of the club, you know. ตรงกับสิ่งที่ t ็อกสปอร์สื่อทีละสรายงานว่า1ในนักเตะที่เทนฮากพร้อมดึงมาจากอา a x ดจ็ซวยอย่างมีชื่อของคราวันเบิร์กอยู่นะครับจุดที่ผมเห็นด้วยกับอ j a x คือมูลค่าของคราวันเบิร์กเนี่ยมีมูลค่าที่พร้อมจะสูงขึ้น เกือบร้อยล้านปอนด์ได้ในอนาคตนะฮะยูเนเต็ตมีโอกาสได้ตัวเข้ามาในราคาที่ไม่แพงเลยตอนแรกดิวเนี้ยลุ้นยากมากเพราะว่าบบเยนเป็นเต่งจ๋านะครับแต่ในเวลานี้เมื่อบบเยนยังปิดดิวไม่ได้ก็อาจจะเป็นโอกาสทองที่ยูเนเต็ตเนี่ยจะฉกมิดฟิลสไตล์บ็อกซ์ซูบ็อกซ์ดาวรุ่งที่เราโอ้โหได้ยินชื่อกันมามากที่สุดคนหนึ่งในช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็อาจจะมาพร้อมกับกองกลางตัวรับสักคนคือเราไม่ลืมจะดึงกลางรับเข้ามานะฮะ แฟนช่องคิดเห็นอย่างไรกับการดึงครับเบิร์กมาย้ําว่าเล่นดี๋วนี้พร้อมกับกองกลางตัวรับเสริมแผงมิดฟิลให้แกร่งทั้งเบอร์หแล้วก็เบอร์แเลยยังไงลองคอมเมนต์เรื่องนี้กันเข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับสามาื่อกีคือพลังซึ่ความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูกิเวย์ออฟไลฟ์เดอร์มาดรยและฟีฟ่าออนไลน์4